สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นแม่ค้าค่ะทำข้าวหมากขายวันนี้จะมาแจกสูตรทำข้าวหมากและเคล็ดลับการทำข้าวหมากค่ะนั้นมาดูวิธีทำกันเลยค่ะใช้ข้าวเหนียวตาเขี้ยวงู2โลค่ะต่อลูกแป้งข้าวหมาก3ลูกเคล็ดลับค่ะซาวข้าวเหนียวน้ำแรกอย่าทิ้งนะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะเทใส่ภาชนะไว้เลยค่ะน้ำ2ให้แกว่งสันส้มค่ะ1ครั้งซาวน้ำข้าวเหนียวทั้งหมด4รอบค่ะแช่ข้าวเหนียวไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะตั้งไฟพอน้ำเดือดเทข้าวเหนียวพร้อมนึ่งค่ะทำสุญญากาศเป็นรูๆแบบนี้นะคะเพื่อข้าวเหนียวจะได้สุกไวทุกเม็ดค่ะข้าวเหนียวตาเขี้ยวงูค่ะจะสุกไวใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะช่วงระหว่างรอที่ข้าวเหนียวสุกเราก็นำลูกแป้งข้าวหมากมาบดๆทุบๆให้ละเอียดเลยค่ะมีเสียงแมวร้องด้วยต่อค่ะต่อแล้วใช้ตะแกรงร่อนลูกแป้งข้าวหมากที่เราทุบไว้ค่ะร่อนๆบี้ๆบดๆลูกแป้งข้าวหมากตามภาพเลยค่ะจะได้เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยค่ะเหตุผลและเคล็ดลับทำไมต้องร่อนลูกแป้งข้าวหมากใส่ถ้วยก่อนเพราะลูกแป้งข้าวหมากที่เราซื้อมาตามท้องตลาดอาจมีมอดอยู่ในลูกแป้งค่ะที่เห็นดำๆนั่นก็คือมอดนะคะเคล็ดลับอีกข้อนึงค่ะทำไมต้องร่อนแป้งข้าวหมากใส่ถ้วยก่อนเพราะบางทีเราทุบไม่ละเอียดค่ะเวลาแป้งข้าวหมากออกมาจะได้ไม่เป็นจุดดำหรือจุดส้มค่ะเมื่อครบเวลาที่กำหนดเปิดฝาตักชิมข้าวเหนียวเลยค่ะถ้าชิมแล้วเม็ดไม่กรุบแสดงว่าข้าวเหนียวของเราสุกแล้วค่ะให้พลิกข้าวเหนียวกลับด้านเลยค่ะเคล็ดลับห้ามพรมน้ำที่ข้าวเหนียวค่ะเพราะจะทำให้ข้าวเหนียวก้นจะแฉะค่ะหลังจากนั้นปิดฝานึ่งต่ออีก5นาทีค่ะ5นาทีค่ะเมื่อครบกำหนด5นาทีแล้วเทข้าวเหนียวใส่ถาดค่ะเกลี่ยออกกระจายเพื่อให้ข้าวเหนียวเย็นหรือใครจะนำไปเป่าที่พัดลมก็ได้นะคะจะทำให้ไวขึ้นข้าวเหนียวเย็นแล้วล้างน้ำยางข้าวเหนียวครั้งที่1ให้เทใส่ภาชนะเหมือนเดิมค่ะล้างน้ำข้าวเหนียวทั้งหมด4รอบค่ะข้าวเหนียวจะออกมาใสแบบนี้เลยค่ะใช้กระชอนกรองเพื่อให้เสด็จน้ำหรือจะให้ไวขึ้นใช้มือส่งเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเอียงถาดด้วยนะคะเพื่อให้น้ำไหลผ่านออกมาเราจะได้ตักออกค่ะนี่ค่ะเราจะได้ข้าวเหนียวเรียงเม็ดที่สวยงามมากไม่มีแฉะเลยสักเม็ดหนึ่งหลังจากนั้นโรยแป้งข้าวหมากให้ทั่วเลยค่ะโดยการโรยแป้งข้าวหมากเราจะแบ่งครึ่งนะคะและใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่นะคะและคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจะทำแบบนี้2รอบนะคะภาชนะที่ใส่ข้าวหมากถ้าใส่ถ้วยขนาด7ออนซ์ค่ะพร้อมฝาปิดแต่ถ้าทำขายแนะนำให้เป็นถุงพับเลยค่ะขนาด4ครึ่งคูณ7ค่ะจะประหยัดต้นทุนกว่ากันเยอะเลยค่ะ
ถ้าใช้ถุงพลับก็เตรียมคลี่ถุงไว้เลยค่ะเพราะจะทำให้ไวขึ้นตักข้าวหมากใส่ถ้วยค่ะกดเบาๆชั่งข้าวหมาก150กรัมค่ะต่อ1ถ้วยค่ะพร้อมปิดฝาให้เรียบร้อยเคล็ดลับการใส่ข้าวหมากที่ถุงจะใช้ขวดน้ำค่ะตัดหัวท้ายพร้อมตักกรอกใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะเพราะจะทำให้ไวขึ้นและข้าวหมากจะไม่ติดอยู่ที่ปากถุงค่ะชั่งอยู่ที่150กรัมค่ะ